มดที่บุกบ้านคุณมันจะตายยกรังหอมหวานแล้วก็คาวนะครับไม่มีทางที่มันจะรอดไปได้แล้วก็เป็นผงละเอียดนะครับกำลังขนแล้วครับค่อยๆตัดค่อยๆแทะออกไปครับค่อยๆขนมันกำลังทยอยขนอาหารกับรังนั่นๆไหนไหมล่ะไปแล้วโอเคเอาไปเลยพวกมึงนี่ครับไปไหมครับนั่นนะกำลังขนลงไปในใต้ดินนั่นฟึบเข้าไปแล้วนะครับทยอยเข้าไปในดินแล้วเนี่ยนี่คือธรรมชาติของพวกมันมันไม่รู้หรอว่าอันนั้นก็คือหายนะชัดๆเลยนะครับมันไม่รู้นะครับและลูกหลานมันที่เกิดมาระดับพวกไข่นะครับตัวดักแด้ตัวอะไรต่างๆก็จะไม่มีทางรอดแล้วก็เราก็จะปลูกผักนะพืชผักพวกนี้ก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของเพลี้ยนะครับไม่มีทวิตโก้บดให้ละเอียดนะครับมันจะต้องเป็นผงละเอียดนะครับเพื่อที่จะมดขนย้ายได้ง่ายตัวที่สองก็คือขนมไข่นะครับผมปลาทูเนี่ยบอกเลยมดอะไรก็ชอบทั้งนั้นนะครับผมบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้เลยครับตัวยานะครับ1ช้อนนะครับ1ช้อนประมาณนี้ก็พอนะครับผมเหลือเฟือเลยจริงๆค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำนะครับผมเดี๋ยวเอาออกอีกนะครับใส่เข้าไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันขาลิ้นคู่เพื่อจะให้ยืนยันว่าการกำจัดมดแบบตายยกรังตายได้จริงๆเนี่ยเราต้องจัดการที่นางพญามดแล้วก็พวกไข่มดแล้วก็พวกดักแด้นะครับมันมีวิธีเดียวก็คือการที่เราปรุงอาหารที่มันมีพิษนะครับผมแล้วให้มดมันคาบเข้าไปพอคาบเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปสะสมมดงานมดทหารมดนางพญามันก็จะกินกินแล้วมันก็ตายตายกันไปทั้งรังแล้วก็ไข่แล้วก็ดักแด้ฟักออกมามันก็จะมากินซ้ำซ้ำแล้วก็ตายอีกผงกำจัดมดตายยกรังนางพญามดก็ไม่รอดสนใจสั่งซื้อได้เลยครับไม่มีมดให้เก็บกวาดนะครับลูกค้าบอกมันหายไปเองมันหายไปเลยเราก็ลืมไปเลยนะคะว่าเคยมีมดเยอะแยะอยู่บริเวณนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่เหลือเลยตอนนี้เราก็จะมาถ่ายให้ดูนอกห้องนะคะบริเวณที่เคยมีมดเดินขบวนกันอยู่ตรงนี้มากมายมหาศาลเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ยากำจัดมดของต้นกล้าฟาร์มแล้วเนี่ยมดก็หายไปเลยนะคะที่มีแม้แต่ตัวเดียวมดเนี่ยเราเรียกได้ว่าหายออกไปจากบ้านเลยนะคะบริเวณบ้านเนี่ยไม่มีมดอีกเลย